นี่เธอแกล้งอัมเรื่องสปริงเกอร์เสียใช่ไหมค่ะในสิงห์ในสิงห์จะบอกนายใหญ่จริงๆเหรอเธอนี่ทำตัวเหมือนเด็กกลัวความผิดนะทั้งที่เราอ่ะไม่ได้ทำอะไรผิดเลยในสิงห์เราค่อยๆไปทีละเรื่องได้ไหมอ่ะตอนนี้พวกนายเต้ยังลอยนวลอยู่เลยนะแล้วถ้าเราบอกเรื่องเราตอนนี้นายใหญ่เขาจะไม่สบายใจมากไปกว่านี้อีกนะฉันไม่บอกนายใหญ่ก็ได้แต่ถ้านายใหญ่ถามแล้วเราโกหกหรือไม่บอกเขาเนี่ยนะมันจะยิ่งเป็นเรื่องใหญ่นะลิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสิงเปี้ยงหมดเลยฉันว่านายใหญ่เดาก็ถ้าเกิดนายใหญ่ไม่เห็นเราตอนนี้เนี่ยเขาก็ต้องรู้ว่าเป็นยังไงนายสิงห์ฉันว่าเรามาทำให้มันชัดๆไปเลยดีไหมเราไปที่อื่นกันดีไหมจะไปที่ไหนในสี่น้ำมันใกล้ไฟถ้าใครเชื่อว่าห้ามสองสิ่งนี้ก็หากันได้มันก็คงจะโง่แล้วก็ปัญญาอ่อนขั้นสุดหรือฉันก็เป็นคนโง่คนนั้นนายใหญ่ฉันให้แกทั้งสองแต่งงานกันฉันเชื่อว่าเรนจะถือพรหมจรรย์ได้ตลอดแล้วแกจะไปรักผู้หญิงคนอื่นได้แต่ผมไม่เคยคิดว่าผมจะทำได้นะครับเรื่องรักคนอื่นผมรักลิงอย่าให้ลิงเขาต้องทำหน้าที่ปกป้องผมอีกเลยนะครับต่อให้ชีวิตผมปลอดภัยแต่ผมไม่มีความสุขแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรครับแล้วลิงล่ะนายใหญ่คะที่ผ่านมาหลิงไม่อยากเป็นคนอกตัญญูหลิงก็เลยพยายามห้ามความรู้สึกของตัวเองมาตลอดค่ะแต่หลิงไม่อยากหนีอีกแล้วค่ะนายใหญ่ตอนนี้หลิงยังพักดีกับนายใหญ่แล้วก็ในสิ่งเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่าหลิงอยากเคารพความรู้สึกของตัวเองบ้างค่ะนายใหญ่นายใหญ่คะหลิงเชื่อว่าตัวหลิงเองมีคุณค่ามากกว่าเป็นแค่ยันกันภัยค่ะแล้วหลิงก็มั่นใจค่ะว่าหลิงเป็นประโยชน์ให้กับในสิ่งได้มากกว่านั้นเราสองคนเป็นคนธรรมดาทั่วไปเราขอสู้กับทุกปัญหาแบบคนธรรมดานะครับผมดูแลตัวเองได้และผมก็ดูแลครอบครัวได้สิงห์แกฟังฉันพวกเราทุกคนเป็นคนธรรมดาแต่หลิงไม่ใช่หลิงมีพลังสัมผัสพิเศษเขาจะใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาไม่ได้แต่ตอนนี้แกทำลายพลังนั้นไปแล้วจะมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นกับหลิงใช่ไหมคะนายใหญ่ทุกการกระทำย่อมมีผลของมันพลังธรรมชาติของหลิงโดนปิดกั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นตามมาฉันก็ไม่แน่ใจแกสองคนต้องหาทางตั้งรับไปด้วยกันแล้วกันฉันอาจจะคิดผิดที่เอาหลิงมาเป็นอาวุธของพวกเราแต่ฉันไม่ได้ทำเพื่อตัวเองฉันทำเพื่อคุ้มครองตระกูลของเราปกป้องผู้นำของสุริยฤทธิ์ให้สมาชิกของครอบครัวอยู่อย่างสงบสุขแต่อาวุธนั้นก็ย้อนสอนกลับมาทำร้ายพวกเราตั้งหลายครั้งฉันไม่ตายแต่พ่อแม่แกเมธีดาริกาต้องมาตายแทนแกไม่ตาย
แต่ไอ้ศูนย์ต้องมาตายแทนแกที่จริงเธอไม่ควรเอาหลิงมาเลี้ยงดูตั้งแต่แรกควรจะปล่อยเขาอยู่ที่ควรจะอยู่คือที่ศาลเจ้านั่นปล่อยให้เธอเติบโตในสภาพแวดล้อมแบบนั้นใครจะรู้ก็อาจจะเป็นคนทรงเป็นเจ้าแม่ภูมิยานทิพย์ผู้วิเศษที่จะคอยช่วยเหลือผู้คนสังคมชุมชนแถวนั้นได้มากมายก็ได้หลิงไม่ผิดที่เกิดมาเป็นแบบนี้เพราะหลิงเองก็ตกเป็นเหยื่อของชะตากรรมเหมือนกันผมว่าตอนนี้คนที่ต้องรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลิงและดูแลหลิงให้ดีที่สุดก็คือผมเองครับไม่ใช่ตัวแกพวกเราทุกคนใช่ครับพวกเราต้องไม่ปล่อยให้หลิงคลาดสายตาไปได้เลยเพราะตอนนี้หลิงตกเป็นเป้าหมายสำคัญของไอ้เต้พอๆกับในสิงคุณสร้อยแล้วก็นายใหญ่ด้วยอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าตอนนี้มันแค้นหลิงมากทำไมต้องเป็นห่วงทำไมถึงอยากอยู่ใกล้เพราะรักชมละครเรื่องเพราะรักได้เต็มเรื่องต่อเนื่องแบบ Full EP ไม่มีโฆษณาคั่นเลยนะคะได้ทาง 3 Plus Premium นะครับแล้วเจอกันค่ะไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ